สวัสดีชาว DIY ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะช่อง DIY ยะเฮค่ะวันก่อนนะคะพี่ทำเคสตัวนี้ไปนะคะเป็นเคสที่ทำมาจากเทปใสนะคะหน้าตาประมาณนี้เนื่องจากมีเสียงตอบรับค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าอาจจะมีหลายคนที่มีปัญหานี้อยู่ก็คือหาเคสใส่ยากเนื่องจากว่าเป็นใช้รุ่นโทรศัพท์ที่ไม่ค่อยมีเคสขายนะคะวันนี้พี่ก็จะลองทำจากตัวนี้นะคะเป็นวาชิเทปก็คือเทปที่มีพวกลายการ์ตูนอะไรต่างๆนะคะก็เริ่มจากปิดโทรศัพท์เราก่อนเลยนะคะจากนั้นก็ใช้แรปนะคะเหมือนเดิมวิธีการเดียวกันแรปจะเป็นตัวที่ช่วยป้องกันคราบเหนียวจากกาวและยังเป็นตัวที่พยุงให้เราขึ้นลูกเคสได้นะคะนี่นะคะพันสัก2รอบนะคะก็พยายามให้ทุกส่วนนะคะตึงนี่อย่าให้มีรอยความหนาของก้อนๆ นี้นะคะไปอยู่บริเวณตัวเคสตัวโทรศัพท์เรานะคะทีนี้ก็ใช้วาชิเทปหรือเทปที่เป็นลายน่ารักน่ารักนะคะที่เรามีอยู่เริ่มกันที่แนวนี้แล้วกันก็เริ่มจากติดที่จะเริ่มจากติดขอบข้างแล้วกันนะคะค่อยเขาจะได้เรียบๆนะคะเวลาติดเราก็จะดึงเลยออกมานิดนึงนะคะตัวนี้ให้ปลายโผล่มานิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมาเก็บด้านหน้าอย่างนี้นะคะปิดขึ้นไปนี่นะคะแนวตั้งก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้เรามาเก็บแนวขวางกันนะคะเพราะว่าทำสองแนวเนี่ยจะทำให้เคสยิ่งแข็งแรงนะคะก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนนี่นะคะเป็น1รอบแล้วนะแต่ว่ายังไม่พอนะคะมันจะยังบางอยู่นะคะคราวที่แล้วที่ทำจากเทปใสนะคะพี่ทำไปทั้งหมด5ชั้นนะคะเดี๋ยววันนี้จะทำเพิ่มเป็น6ชั้นนะคะและนี่นะคะพี่ทำไว้4ชั้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็เทปตัวนี้หมดพอดีนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มชั้นที่5กันนะคะThank you.
นี่นะคะเราก็ได้มาแล้ว5ชั้นด้วยกันนะคะแต่ว่าเพิ่มความแข็งแรงนิดนึงเพราะว่ากาวของวาชิเทปเนี่ยจะไม่ค่อยแบบเหนียวเท่าไหร่นะคะมันจะเป็นกาวที่แบบลอกง่ายนะคะติดง่ายลอกง่ายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยแข็งแรงที่จะรอบสุดท้ายนะคะจะใช้เป็นเทปใสช่วยเคลือบไว้นะคะด้านหน้านะคะติดขึ้นมาอีกสักนิดนึงอันนี้ก็แน่นหนาแล้วนะคะพอติดเทปใส่เข้าไป ก็จะมีความเงางามขึ้นมานะคะเป็นแบบเห็นไหมคะก็เหมือนกับการเคลือบไปในตัวด้วยเนาะเดี๋ยวเราก็มาชำแหละนะคะดึงแรปขึ้นมานะคะแล้วก็ค่อยๆตัดอย่าจิกลงไปบนโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวโดนตัวโทรศัพท์ของเราเสียหายนะเราก็มาร์คจุดไว้นะคะค่อยๆแกะออกมานะคะแกะออกมาให้ได้สักด้านหนึ่งก่อนก็ค่อยๆจัดการเรียมนะคะให้ได้ตามแนวที่เราขีดไว้เจาะรูกล้องนะคะและนี่นะคะก็เราจะเห็นว่าด้านในนะคะเพราะว่าตัววาชิเทปเนี่ยกาวเขาจะไม่ค่อยเหนียวมันจะดูเหมือนแยกๆออกเป็นชั้นๆนะคะแต่จริงๆข้างในเขาก็ติดกันดีแล้วเดี๋ยวเราจะมาดามตรงนี้นิดนึงนะคะเอาให้แข็งแรงขึ้นนะคะก็ใช้เทปใสนะคะเก็บขอบข้างในเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เป็นรูปทรงเคสโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วก็ค่อนข้างจะแข็งแรงนะคะหนาพอสมควรเลยเดี๋ยวลองใส่ดูนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ออกมาก็จะได้เคสหน้าตาประมาณนี้เลยเดี๋ยวลองเปิดดูนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับวาชิเทปวันนี้นะคะก็เป็นอีกตอนนึงนะคะที่มาต่อจากเคสเทปใสนะคะก็ต่อยอดให้แบบมีลายน่ารักน่ารักขึ้นแล้วก็ทำง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็สำหรับคนที่หาซื้อเคสแยกจริงๆนะคะก็ไปลองทำดูได้ค่ะเดี๋ยวมีไอเดียอะไรใหม่ๆจะเอามาให้ดูกันรอบหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย